ณจากญี่ปุ่นเรียนภาษาฟรี6เดือนไม่ต้องมีพื้นฐานไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดมันมีจริงด้วยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนันโกะโยโกะนะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะเพราะว่าเราติดภารกิจเยอะแยะมากมายหลายสิ่งมากเลยวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เราได้ทุนจากโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานกันซึ่งมันเป็นทุนจาก The Asian Students Cultural Association ABK นะคะแล้วก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วยเพื่อที่จะให้แบบคนต่างชาติเนี่ยไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุนะคะคือสามารถมาเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ผ่านซูมนะคะกับครูญี่ปุ่นตัวเป็นๆ เนี่ยเป็นถึงระยะเวลา6เดือนเลยค่ะคือบอกเลยว่าทุนเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะคือบอกเลยว่าทุนเนี้ยยังไม่ต้องใช้ทุนอีกด้วยแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดแถมทุนเนี้ยยังช่วยเปลี่ยนชีวิตเราไปได้มากๆอีกด้วยค่ะอยากรู้ไปแล้วใช่ไหมว่าทุนเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าทุนนี้เกี่ยวกับอะไรคือบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเราไปเจอทุนนี้ในเพจของ J Education ค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นเพจที่คอยอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารการเรียนต่อญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเอเจนซี่สำหรับเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยเนาะตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2022ค่ะแล้วก็เห็นเขาโพสต์ประมาณว่าทาง The Asian Students Cultural Association ABK ของญี่ปุ่นเนี่ยได้ร่วมมือกับทาง J Education ทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจัดมอบโครงการทุนให้กับแบบบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุเลยนะเพื่อที่จะแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานค่ะโดยแบบเรียนเป็นออนไลน์ระยะเวลา6เดือนสำหรับคนที่แบบมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นทำงานบริษัทที่ญี่ปุ่นในไทยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่จะไปทำอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับญี่ปุ่นในอนาคตประมาณนี้แหละซึ่งทุนนี้ก็เป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยคือตอนนั้นเราก็แบบเห็นแล้วก็แบบเออมันน่าสนใจเลยเนาะแถมมันก็แบบฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลองไปเสิร์ชมาว่าเอ๊ะแล้วที่ The Asian Students Cultural Association ABK เนี่ยมันคืออะไรก็รู้มาว่าเหมือนเขาว่าเป็นเหมือนสมาคมนึงที่แบบถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหมือนแบบพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้สำหรับแบบนักเรียนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับของญี่ปุ่นประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็แบบมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ABK ที่เหมือนแบบเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยคือเรารู้สึกว่าทุนนี้มันตอบโจทย์กับเราในตอนนั้นมากๆเลยเพราะว่าคือเราเป็นคนที่แบบทำงานแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจะให้เราเหมือนกับไปนั่งเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาก็จะขับรถไปถึงอะไรเงี้ยฝ่ารถติดไปคือมันล้ามันเหนื่อยไม่น่าไปเรียนทันแต่ว่าพอเห็นทุนนี้ก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์คือเราสามารถเรียนที่ไหนยังไงก็ได้และสองคือทุนนี้คือเขาได้เรียนกับครูญี่ปุ่นแบบตัวเป็นๆเลยอะคือมันไม่ใช่การเรียนออนไลน์ที่เหมือนแบบเปิดคลิปวิดีโอแล้วนั่งดูไปเรื่อยๆฝ่ายเดียวเนี่ยคือมันสามารถแบบสนทนาสื่อสารตอบคำถามอะไรเงี้ยได้แถมยังได้เรียนกับแบบเพื่อนต่างชาติด้วยที่เป็นแบบคนอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็คือเราเป็นคนที่แบบมีความฝันอยู่แล้วไงอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นติ่งซีรีส์ญี่ปุ่นอีกต่างหากเนี่ยการที่แบบได้ทุนเนี่ยก็คิดว่าแบบมันน่าจะดีต่อตัวเรามากๆเลยเนาะก็ลองดูตั้งแล้วกันคือได้นี่ก็คงแบบดีใจมากแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คงแบบก็ไม่เป็นไรก็ขำๆไปเนาะทีนี้มาดูกันเรื่องเงื่อนไขทุนกันนะคะคือเราว่าข้อดีก็คืออย่างที่เราเกิดไปเลยเนาะว่าทุนเนี้ยคือเราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้จำกัดอายุคนแบบไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยแล้วนอกจากเนี้ยคือเงื่อนไขทุนที่เราไปดูคือมันไม่ยากเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็อย่างแค่หนึ่งคือหนังสือที่ใช้เรียนของเขาอะค่ะก็จะต้องเป็นหนังสือที่ทางเขากำหนดมาซึ่งมันก็คือหนังสือแบบ e-try อะไรเงี้ยก็จะจริงๆมันก็มีความคล้ายกับมินาโนนิฮงโกะแหละมันเป็นหนังสือที่เหมือนแบบสำหรับคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นหนังสือแบบออนไลน์เนาะเราก็จะได้เรียนออนไลน์อันต่อมาคือด้วยความที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็จะเรียนผ่านซูมค่ะซึ่งเงื่อนไขมันก็แค่แบบเวลาเรียนนะคือเราจะต้องเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์แค่นั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดค่ะก็คือเขาบอกว่าอยากได้คนที่เหมือนแบบเรียนไปแล้วเหมือนแบบไม่ได้ยกเลิกการเรียนกลางคันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะเรื่องเงื่อนไขพวกนี้มันง่ายมากเลยเราสามารถทำได้อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราสมัครทุนนี้ไปเลยดีกว่าก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจสมัครเลยค่ะเราถึงตอนสมัครมากดีกว่าคือด้วยความที่ทุนเนี้ยค่ะเขามีโควต้าจำกัดให้คนไทยทั้งหมด10คนนะคะมันก็จะต้องมีการเหมือนแบบคัดเลือกคนที่จะมาได้ทุนนี้ด้วยใช่ไหมคะทาง J Education นะเขาก็เหมือนแบบมีแบบฟอร์มมาให้เราแบบกรอกเข้าไปแล้วก็ให้เราเขียนเรียงความเกี่ยวกับเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราว่าเป็นยังไงค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็เขียนไปแบบค่อนข้างละเอียดเลยแหละว่าแบบเราเป็นใครทำไมถึงแบบอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแล้วเรามีความแบบสนใจอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วเราก็แบบ
proof ว่าแบบที่เราบอกว่าเราสนใจเนี่ยเราเคยไปทำสิ่งนี้มาแล้วนะอย่างเงี้ยคือไม่ได้แค่สนใจธรรมดานะฉันมีหลักฐานนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีแผนมีเป้าหมายยังไงบ้างทำไมเราถึงแบบต้องได้ทุนนี้ควรได้ทุนนี้แบบเรามีปัญหาการเรียนภาษาญี่ปุ่นยังไงมาก่อนบ้างอะไรเงี้ยเราคิดว่าจะแบบช่วยทุนนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตอนาคตเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามเขียนไปให้รู้ว่าแบบเราจริงจังเราเอาจริงกับเรื่องนี้นะฉันแบบฉันไม่ได้มาเล่นๆจ้าอะไรประมาณเนี้ยเรานอกจากตัวเรียงความนะคะที่จะต้องเขียนจริงๆมันเขียนภาษาไทยได้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องเตรียมก็คือเป็น letter of recommendation ค่ะก็จะเป็นพวกแบบจดหมายแนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เราโหลดแบบฟอร์มไปแล้วก็ให้ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเราเขียนให้หรือว่าเป็นหัวหน้างานเราเขียนให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือพอเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็แค่เหมือนแบบส่งเอกสารไปให้ทาง J-Education พิจารณาพอเขาพิจารณาเสร็จแล้วถ้าเขาโอเคกับเราเนี่ยเขาก็จะเรียกเราแบบไปสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะซึ่งจริงๆตอนที่แบบสัมภาษณ์ออนไลน์คือแบบเราซวยอย่างนึงมากนะคือเราอ่ะดันติดโควิดช่วงนั้นพอดีแล้วแบบเราเจ็บคอมากคือมันแทบไม่มีเสียงอะไรในการพูดออกมาเนี่ยเราต้องแบบไปสัมภาษณ์ออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่เหมือนแบบว่าวันที่สัมภาษณ์เนี้ยมันอาการเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแหละเริ่มแบบพอพูดมีเสียงอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยแบบโอเครอดตัวไปซึ่งคำถามตอนนั้นที่เขาถามเราอะค่ะเขาก็จะถามประมาณว่าเหมือนแบบเราเป็นใครอะไรยังไงทำอะไรอยู่มีเป้าหมายยังไงบ้างในการเรียนภาษาญี่ปุ่นทำไมถึงอยากเรียนเคยมีพื้นฐานมาประมาณไหนบ้างอย่างเงี้ยคือจริงๆตัวทุนอะเขาไม่ได้รีควายแบบพื้นฐานอะไรขนาดนั้นหรอกคือมันไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้แต่ว่าประเด็นคือเหมือนแบบถ้าเราแบบพอรู้พวกที่ร่างงานนะตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยมันก็แบบจะไปง่ายขึ้นไม่ลำบากประมาณเนี้ยเขาก็เหมือนแบบถามมาเผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอะสามารถเรียนจนจบคอร์สนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ไหมซึ่งของเราเนี่ยคอนเซิร์นหลักๆของคนที่สัมภาษณ์เราอะเขาจะค่อนข้างเหมือนแบบกังวลนิดนึงเพราะว่าเราอะคือทำงานแล้วไงเขาก็กลัวว่าเหมือนแบบเราอาจจะแบบเน้นในเรื่องการทำงานมากกว่าแล้วก็เอาเรื่องเรียนเนี่ยมาเป็นรองก็คืออาจจะมาบ้างไม่มาบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็อธิบายให้เขาฟังไปแล้วว่าเหมือนแบบเอองานเรามันเป็นรูทีนนะเราสามารถเหมือนแบบเอาเวลาหลังจากเลิกงานมาโฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่เนี่ยเราเคยเหมือนแบบมีเคสประมาณนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วว่าเหมือนแบบเรียนไปทำงานไปอย่างเงี้ยเราก็ทำมันได้ดีมาโดยตลอดนู่นนี่นั่นเราคุยกับหัวหน้างานคุยกับบริษัทได้ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยสถานที่เรียนก็สามารถแบบหาได้อย่างเงี้ยก็อธิบายไปซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเราก็แบบโอเคได้ทุนนี้มาแบบเย้ได้แล้วเล่าตอนเรียนมากดีกว่าว่าตอนเรียนเป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็เหมือนกับเรียนออนไลน์ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเริ่มแรกค่ะคือเราจะเรียนแค่1ชั่วโมงก่อนก็คือมันจะเป็นเหมือนขั้นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบก้าวสู่ N5 อะไรประมาณนี้เนาะให้แบบมีช่วงที่แบบเราแบบได้พูดคุยกับเพื่อนๆบ้างพูดคุยกับเซนเซบ้างมีทั้งเรื่องฟังทั้งการพูดทั้งการอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะที่ให้เราเหมือนกับมาคัดคันจิหรือว่ามาเขียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วยแต่ว่าพอเรียนไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะมีการสอบซึ่งการสอบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการสอบที่ว่าเราจะเลื่อนจากขั้นแบบพื้นฐานแบบเบสิกมากๆอ่ะไปถึงขั้นที่แบบกำลังจะเรียนเพื่อแบบจะไป N5 อะไรอย่างเงี้ยการเรียนก็จะถูกปรับจาก1ชั่วโมงเนี่ยเป็น1ชั่วโมงครึ่งก็ยังเรียนออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าการเรียนก็จะแบบเริ่มแน่นขึ้นแล้วก็คือคำศัพท์เนี่ยก็จะแบบเยอะขึ้นยาวขึ้นเนี่ยบทสนทนาก็จะยาวขึ้นจะเริ่มแบบได้พูดได้แบบอะไรเงี้ยมากขึ้นการบ้านก็จะเยอะขึ้นมาด้วยตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมือนแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าการเรียนแกรมมาก็จะไม่ง่ายแล้วก็จะมีแบบการผันเวิร์บผันแบบ adjective ต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาแต่ว่าช่วงเรียนเนี่ยจริงๆมันก็สนุกมากเลยนะคือเซนเซ่เขาก็จะคอยเหมือนแบบหาเรื่องแบบหัวข้อต่างๆมาให้แบบทุกคนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คุยกันอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะได้คุยกับแบบกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นเพื่อนแบบตัวต่อตัวอย่างเงี้ยว่าเหมือนแบบเออเราแบบว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบกินอะไรเหมือนกับได้แชร์เรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆให้กันและกันฟังอะไรเงี้ยแล้วได้ความที่เพื่อนในนั้นนะคะคือครึ่งนึงเป็นคนไทยแล้วก็ครึ่งนึงเป็นคนอินโดนีเซียเนาะมันก็ทำให้แบบส่วนใหญ่เราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นกันซะมากกว่าคือต่อให้เจอคนไทยอ่ะเราก็พยายามพูดภาษาญี่ปุ่นกันมากกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องการพูดอ่ะเราพัฒนาได้ขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวเซนเซ่เองอ่ะค่ะก็ใจดีมากๆเลยเขาฟีลเหมือนอารมณ์คล้ายเหมือนแบบคุณแม่อ่ะที่เหมือนแบบใจดีคอยเทคแคร์นักเรียนอย่างเงี้ยเวลาอะไรไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบถามได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออส่งเมลไปถามก็ได้คือเซนเซ่เขาจะพูดอังกฤษไม่ได้เลยนะเขาจะพูดได้แต่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็พยายามเข้าใจนักเรียนต่างชาติมากๆนะซึ่งเรามองว่าแบบเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือแบบเซนเซ่เขาแบบตั้งใจสอนมากๆจริงๆอ่ะ
แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันกดดันนิดนึงเนาะตอนที่แบบเรียนที่เนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นนะคือการเรียนเนี่ยพอเรียนไปสักพักอ่ะมันจะมีการสอบคือการสอบเนี้ยคือเซนเซ่เขาก็บอกแล้วว่าแบบมันชิลๆนะไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากแต่ว่าคือคะแนนที่เราสอบไปอ่ะเขาจะต้องส่งให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นดูไงว่าเราเรียนเป็นยังไงบ้างเราสอบมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันนิดนึงแหละเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ใช้ภาษีคนญี่ปุ่นนะเนาะคือรัฐบาลญี่ปุ่นก็สนับสนุนเรามาอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบต้องทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีนิดนึงตรงที่ว่าข้อสอบเขาอะคือมันเป็นข้อสอบที่มันคล้ายๆเหมือนแบบ mock test สำหรับ N5 อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเหมือนแบบเข้าไปทำแล้วก็ทำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีคะแนนออกมาเลยแล้วก็จะมีบอกว่าข้อไหนเราผิดอะไรยังไงนี้มีเฉลยให้ดูเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ในตัวเองไปด้วยว่าเราทำผิดพลาดอะไรเงี้ยบ้างแล้วก็เหมือนแบบได้เตรียมตัวในการสอบ N5 ไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อมาเราคิดว่าหลายๆคนต้องอยากรู้แน่เลยก็คือเรื่องระดับภาษาหลังที่เราเรียนจบคอร์สออนไลน์6เดือนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคือบอกเลยนะว่าแบบระดับภาษาเรามันดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยเลยอะคือมันเห็นชัดมากๆว่ามันดีขึ้นจริงๆอะคือด้วยความที่ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเป็นคนที่เหมือนแบบค่อนข้างจะจริงจังในการเรียนประมาณนึงด้วยแหละว่าแบบจะเอาให้ได้พูดให้ได้ประกอบกับตอนเรียนน่ะคือมันแทบไม่มีคนใช้ภาษาอื่นเลยอ่ะเซนเซก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพื่อนที่คุยได้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยการบ้านก็มีแบบบางทีก็ต้องไปเรียนล่วงหน้าด้วยซ้ำถึงจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เรียนในคลาสถัดไปได้อย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราซึมซับกับการที่เหมือนแบบได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบเกือบทุกวันเลยอะไรเงี้ยประกอบกับคือตัวเราเองอ่ะคือหลังจากเรียนเสร็จอ่ะเราก็แบบไปเขียนไดอารี่เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขียนทุกวันเลยแล้วก็ชอบเหมือนแบบไปอ่านใน IG แบบดาราหรือนักกีฬาที่ชอบที่เป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฟังแบบพอดแคสต์ดูซีรีส์ต่างๆนานามันก็เลยเหมือนแบบซึมซับทำให้แบบตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าระดับภาษาเราจากตอนแรกที่แบบแทบไม่ได้อะไรเลยอะคือตอนเนี้ยมันอยู่ในระดับที่ประมาณแบบพอสื่อสารชีวิตประจำวันง่ายๆได้อย่างเงี้ยอย่างถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คงจะเหมือนแบบถามทางได้ซื้อของได้สั่งอาหารได้ประมาณเนี้ยเวลาดูอนิเมะก็จะเหมือนแบบพอจับคำง่ายๆบางอย่างได้คือเรารู้สึกแบบมันดีมากเลยอะคือมันเปลี่ยนชีวิตเราไปจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องแค่นี้นะแต่คือมันเปลี่ยนชีวิตของเราถึงขั้นที่เหมือนแบบในตอนเนี้ยที่เราตัดสินใจไปต่อปอโทที่ประเทศญี่ปุ่นเลยอะเพราะว่าเรามองว่าการที่เราเหมือนแบบไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี้ยคือเราจะเป็นต้องเข้าใจภาษาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนในเรื่องการขอทุนต่างๆนานาใช่ไหมเหมือนตอนเราไปสมัครมหาลัยเงี้ยแล้วก็ทำให้อาจารย์มหาลัยเขาพยายามเห็นให้ได้ว่าเหมือนแบบเราอะสนใจที่แบบเรียนที่ญี่ปุ่นจริงๆนะเราอะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาด้วยนะเราอะได้ทุนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคือฉันมีแพชชั่นในเรื่องเนี้ยจนเหมือนแบบทางมหาลัยเขาก็แบบโอเครับเราแบบเข้าไปเรียนที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ทางมหาลัยก็เหมือนเขาก็จะส่งชื่อให้เราเหมือนกับไปชิงในทุนรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ผลนะคะว่าแบบจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็คือต้องรอผ่าน first screening ของทางมหาลัยก่อนแต่ว่าแบบถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้อยู่ก็แบบฝากเอาใจช่วยเราด้วยนะคะคือแบบอยากได้ทุนนี้จริงๆก็ฝากเป็นกำลังใจฝากเอาใจช่วยด้วยนะสาธุเอาละค่ะก็หลังจากที่พูดกันมาเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่อยากดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าอยากหาทุนเกี่ยวกับเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็แนะนำให้ลองไปติดตามพวกเพจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นมาเยอะๆนะคะเขาก็จะแบบมีอัปเดตหลายๆทุนมีอัปเดตที่เรียนต่างๆมาอยู่เรื่อยๆแหละส่วนถ้าใครนะคะอยากแบบติดตามฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนที่เรียนอยู่ในต่างประเทศทำงานต่างประเทศเนี่ยยังไงก็อย่าลืมไปติดตามพอดแคสต์เด็กนอกพาเมานะคะอยู่ในเพจที่สองช่องนี้เลยบอกเลยว่ามีคนจากหลากหลายประเทศเนี่ยมาเมาเรื่องราวต่างๆสนุกสนานกันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องทำงานเรื่องความรักเรื่องแบบแซ่บๆมอยๆเนี่ยมีหมดค่ะบอกเลยว่าดีมากจริงๆยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนช่วยแบบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรเงี้ยให้เราหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย